สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Project Zomboid นะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบเกมนี้หรือเปล่านะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบผมจะได้เอาคลิป Project Zomboid มาลงบ่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนคอมเมนต์ก็ผมก็ลง RV บ่อยเหมือนเดิมนะ โอเคเริ่มต้นจากคลิปที่แล้วนะเราได้บ้านอยู่แล้วอันนี้ผมก็ฟาร์มของเก็บของมาที่บ้านแล้วก็จะไปหาฟาร์มต่อนะทุกคนอันดับแรกเลยเราต้องไปเคลียร์บ้านที่เราสำรวจไปใน EP ที่แล้วนะมันเป็นบ้านที่เก็บปืนอ่ะปืนโคตรเยอะเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะทำการไปรวบรวมปืนทั้งหมดนะครับเข้าไปไว้ที่ฐานทัพของเรานะเป็นบ้านหลังที่เราแคมป์อยู่นั่นแหละโอเคก็มีอาวุธอะไรเราก็เก็บให้หมดเลยนะครับส่วนพวกเตียงพวกอะไรเนี่ยเราก็จะทำการแยกชิ้นส่วนเพื่อฟาร์มเลเวลช่างไม้ของเราไปด้วยเลยนะครับก็ได้มาเยอะครับพวกหนังสืออะไรเราก็จะเก็บมาส่วนไม้ที่ไม้กระดานที่เราได้มาเราก็จะเอากลับบ้านไปบางส่วนนะตรงนี้เป็นห้องเก็บของโอ้มีเชือกมีสายไฟด้วยของดีของดีเราก็เก็บเชือกไว้เชือกมันหาค่อนข้างยากอยู่นะแล้วก็แยกชิ้นส่วนต่อนะครับโต๊ะกลมพวกเก้าอี้อะไรเงี้ยโอเคครับผมได้เวลาดูดปืนแบบนี้แหละที่ฟินเห็นปืนเยอะๆจริงได้ใช้แค่กระบอกสองกระบอกจริงแต่เก็บมาก่อนเผื่อได้ใช้ไม้อะไรเราก็ยัดใส่หลังรถแล้วก็ไปขนมาอีกรอบนึงนะทุกคนโอเคพอได้ของครบแล้วเราก็จะเอาของไปเก็บที่บ้านเสร็จแล้วเราก็จะออกไปหาตะลุยฟาร์มต่อนะโอเคถึงฐานทัพแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้เอาชั้นมาด้วยนะชั้นเหล็กอ่ะเราจะมาวางไว้บ้านได้เว้ยชื่อไหนดีก่อนอื่นเราต้องสร้างไม้ก่อนนะไม้ที่เราได้มาจากไอ้อะไรวะบ้านหลังเมื่อกี้แล้วก็มาทำเป็นรั้วกำแพงไปเลยแล้วกันโอเคน่าจะหมดแล้วปะเหลือ3อันก็มาทำเป็นลังนะเอาไว้ใส่กับไอ้พวกปืนนะผมจะเอาไว้เก็บพวกปืนอยู่ตรงไหนดีหลังจากนั้นก็ทำการย้ายเข้ามาเลยนะครับเอาไว้ใส่ลังนะแล้วก็มาเรียนรู้สกิลช่างไม้ตอนนี้สกิลช่างไม้ผมก็เต็มละแล้วเราก็จะเตรียมตัวออกไปสำรวจต่อเลยนะครับเดี๋ยว EP นี้นะเราผมคิดว่าจะขับรถเปิดแผนที่ในโรดวูดตรงนี้นะใช่เมืองโรดวูดไหมก็ไม่แน่ใจนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อโรดวูดผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยเกมเนี้ยเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้ก่อนละกันใกล้ๆบ้านเราเผื่อมีคงมีของให้เราแบบฟาร์มอะไรเงี้ยหวังว่าจะไม่มีพวกซอมบงซอมบี้ในบ้านนะโอเคเริ่มจากทำการงัดหน้าต่างอยู่แล้วนะครับเข้าบ้านเราต้องงัดหน้าต่างแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ฟาร์มในบ้านเหมือนบ้านนี้จะไม่มีอะไรไม่มีซอมบี้นั่นแหละมีพวกหนังสือนิดหน่อยแล้วเราก็รีบหาของหน่อยโอเคเช็คตามห้องทุกห้องเลยนะครับเท่าที่เช็คดูนะครับบ้านหลังนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นของดีเลยนะแต่ว่าก็ดีสุดก็น่าจะเป็นพวกอาหารนี่แหละเราก็เอามากินเอามาแบบเก็บไว้แน่นอนว่าได้ของมาแล้วเราก็ต้องเอากลับไปเก็บที่บ้านนะเพราะว่ารถเราบรรทุกได้ค่อนข้างน้อยนะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนกลับบ้านเราก็ขอแวะฟาร์มก่อนแวะฟาร์มตรงสุดนี้ก่อนมันน่าจะเป็นพวกโรงเลื่อยโรงซ่อมรถน่าจะมีพวกอุปกรณ์อะไรอยู่นิดหน่อยๆเพราะว่ารถเราก็ยังไม่เต็มด้วยแหละแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องเคลียร์ซอมบี้แถวนี้ไปด้วยเดี๋ยวมันไปจัดการเราที่บ้านนะโอเคปาดไปโดนก็ไม่เป็นไรยังดีที่เราหลบมาได้เฮ้ยมาจากข้างหลังไอ้ตัวนี้มายังไงวะเนี่ยมาเร็วจัดโอเคไปต่อมีลงเล็กๆตรงเนี้ยลงเก็บของเล็กๆตรงนี้จะมีอะไรบ้างวะแต่ว่าเราก็ต้องเคลียร์ซอมบี้อยู่ดีนะเคลียร์ซอมบี้ก่อนพวกที่อยู่บริเวณนี้เราต้องเอาให้หมดเดี๋ยวแบบมีอีเวนต์เครื่องบินมาเดี๋ยวเราซวยนะมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวเรารับมือไม่ไหวโอ้ลงเก็บของตรงนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยมีของนี้ก็คือเตาบาร์บีคิวแหละไปต่อในตรงนี้ก็เป็นจุดซ่อมลงซ่อมรถอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกของยางรถอะไรให้เราแบบเอาไปใช้ซ่อมรถได้ด
ดูดีกว่าแต่ว่าก็ระวังซอมบี้ด้วยเพราะว่าจุดแบบนี้มันเป็นที่เปิดโล่งไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเดี๋ยวผมต้องเอาแบบเดี๋ยวผมต้องเก็บไอ้ชั้นวางของไปด้วยนะเนี่ยทุบหัวทุบหัวเรียบร้อยคีไหนดูดิมีอะไรไหมนี่ไงมีประแจแจ้งของมาแล้วเดี๋ยวเราจะวางที่ชั้นวางของที่มันเป็นเหล็กอ่ะที่เราแยกส่วนมานะมันก็ต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะค่อนข้างเยอะนะเราก็ต้องเคลียร์ของทิ้งไว้พื้นก่อนใครผมวางไว้ตรงนี้แหละข้างหน้านี่แหละแล้วก็เอาขนของมาวางไว้บนชั้นนะแล้วเราก็จะไปทำการฟาร์มต่อเลยโอเคผมจะพยายามไม่ชนซอมบี้นะเพราะว่าผมจะใช้รถคันนี้ในการสำรวจพื้นที่เดี๋ยวเราลองขับรถเช็คเปิดแมปเอาง่ายๆว่าผมจะเปิดแมปเราก็ต้องแบบเซฟๆรถหน่อยไม่อยากให้รถแบบพังก่อนนั่นเองแต่ว่าซอมบี้มันเดินไปไหนกันอ่ะทีไม่เป็นไรขับมันไปก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนรวยนะพวกคนรวยจะอาศัยอยู่ตรงนี้จะมีปืนเยอะเอาง่ายๆโซนนี้จะมีปืนเยอะผมเคยเล่นอยู่พวกปืนลูกซองพวกปืน M14 อะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะลองมานะฝั่งซ้ายล่างนะหรือฝั่งขวาล่างนี่โอเคเดี๋ยวเราล็อกหลบลงไปข้างตรงนี้นะเพราะว่าแมปฝั่งนี้เรายังไม่เปิดนี่อุ้ยเจอรถคว่ำอยู่กลางถนนว่ะซอมบี้เต็มเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราข้ามไปได้ชิวๆไหวชิวจริงๆจุดนี้ก็เป็นจุดแคมป์ที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลเมืองมากอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าไปฟาร์มของในเมืองได้ซอมบี้ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปเรามาแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะจริงๆแต่ว่าก็ผมก็เลือกที่ปลอดภัยกว่านั้นนะก็คือจุดที่เราแคมป์ก็จะปลอดภัยกว่าตรงนี้เพราะว่าซอมบี้จะไม่กระจุกตัวกันนะโอเคปึ๊บเปิดแมปฝั่งนี้โอ้บ้านไฟไหม้ว่ะสองหลังชะตากรรมซอมบี้ขาปีโอเคก็ล็อกหลบชืบน่ากลัวนะถ้าเป็นชีวิตจริงคงน่ากลัวเลยซอมบี้เต็มถนนเลยขับรถชนแบบนี้ผมอยากหาถ้าจำไม่ผิดมันจะมีโรงพยาบาลปะผมไปหาโรงพยาบาลดีกว่ามันจะมีโรงพยาบาลที่แบบไอเขาเรียกอะไรวะเป็นเชลเป็นเคาน์เตอร์เป็นบาร์อะไรเขาเรียกอะไรอพาร์ตเมนต์ปะน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไม่ใช่โรงพยาบาลมันคืออพาร์ตเมนต์ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะมีขวานนะเพราะว่าจากแคมป์ของผมที่มีอยู่อ่ะมันขาดขวานเว้ยมันเอาไว้ใช้ตัดไม้อะไรเงี้ยผมหาขวานไม่เจอก็เป็นขวานเล็กอะไรเงี้ยก็เลยต้องออกโรงหาขวานนั่นแหละที่เราขาดไปก็คือขวานเพราะฉะนั้นไปหาขวานดีกว่าผมจำได้ว่าที่อพาร์ตเมนต์มันน่าจะมีแหละแต่ผมจำทางไม่ได้ดิประเด็นเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะตรงไหนวะตรงนี้เป็นเลี้ยวไปนี่ก็จะเป็นจุดร้านปืนใช่ไหมซอมบี้ไปตรงไหนวะลงข้างล่างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองขับไปดูโอ้นี่ไงจากการที่ผมหาตั้งนานกว่าจะเจอนะนี่อพาร์ตเมนต์ที่ผมบอกก็คือตรงนี้
มันน่าจะมีขวานแหละผมจำได้ว่าเคยฟาร์มแล้วเจอขวานบ่อยอยู่ตรงนี้ก่อนจะฟาร์มเราก็เคลียร์ซอมบี้ไปก่อนไปหัวทีเดียวจบรู้เรื่องเคาะหัวเคาะหัวกระโหลกยุบหมดอ่ะซอมบี้หรือว่าเราจะใช้หอกผมเตรียมหอกมา2อันด้วยนะหรือว่าเก็บแต้มสกิลหอกดีไหมนี่เคลียร์ไปไม้เบสบอลก็ดีแล้ว มันดีตรงที่มันซ่อมง่ายอ่ะมันมีแค่ตะปูอันเดียวก็ซ่อมได้ไม้เบสบอลที่ตีตะปูใส่อ่ะนะตะปูมันก็ไม่ได้หายากใช่ไหมล่ะเราหาตามโรงรถหรือไม่ก็แยกชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เอานะมันก็จะได้ตะปูหล่นมา 2-3 ดอกอะไรเงี้ยเราก็มาตีใส่ไม้เบสบอลได้เวลาซ่อมก็ใช้ตะปูแค่อันเดียวก็ใช้ได้เรื่อยๆนะไม้เบสบอลแต่จุดเนี้ยเราต้องระวังซอมบี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าซอมบี้มันอยู่ค่อนข้างเยอะมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะเนาะคนก็เยอะอะไรเงี้ยอุ้ยได้ถังด้วยถังเก็บถังนี่เอาไว้ใส่น้ำได้นะลดแปลงผักอะไรเงี้ยหรือว่าเอาไว้วางไว้เก็บน้ำฝนอะไรเวลาน้ำหยุดไหลเชี่ยอุ้ยกัดดีนะมันกัดไม่โดนเกือบแล้วได้นาฬิกามาครับปืนเมื่อกี้ก็เป็นผับนะเป็นโซนผับแต่ว่าซอมบี้เยอะจังวะผมจะไหวไหมเนี่ยตัวหนักเหงื่อออกร้อนด้วยโอ้โหสถานะทำให้พวกสถานะพวกนี้มันจะทำให้เราแบบตีช้าหรือว่าดาเมจเบาลงอะไรประมาณนี้เอาเชี่ยโอ้สวยโดนกัดว่ะอ๋อโดนข่วนไม่ได้โดนกัดโอเคน่าจะไม่ติดเชื้อเป็นอันนี้หรอกมั้งอาเชื้อไปก่อนแล้วก็พันผ้าพันแผลพวกถ้าเราไม่โดนกัดมันก็มีโอกาสหายนะพวกนี้ป่ะเอาฟาร์มต่อนะไอ้ซอมบี้2ตัวนี้อยู่มาให้พี่จัดการสิน้องสวยเรียบร้อยวิเชียโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โชคดีตอนอันนี้ไม่โดนไม่เป็นไรเสื้อเราหนาเหมือนผมรู้สึกได้ถึงความตายเลยว่ะแม่งเอ้ยผมจะตายแน่เลยกลิ่นมันตัวๆดูดิโดนกัดนั่นโดนกัดซ้ายโดนกัดขวาโอ้โหซอมบี้พังประตูเลยมาเพื่อนซอมบี้เข้ามาทีเพื่อนเข้ามาทีละตัวเข้ามาทีละตัวได้อยู่ตัวท้ายมาเคาะหัวทีนึงนะครับพัดเม้นกินซุปก่อนแยกชิ้นส่วนกล้องเครื่องอะไรให้เรียบร้อยอัพสกิลช่างไฟนาฬิกาเนี่ยแยกให้หมดไปลุยต่อปฏิซอมบี้นี่ไงลวงไปซะโอเคเราได้เมล็ดพืชมาปลูกนะเดี๋ยวเราไปปลูกที่บ้านช่วงรักษาตัวด้วยแหละเราโดนกัดใช่ไหมเราโดนข่วนใช่ไหมล่ะใช่ไหมเผื่อแบบเราต้องรักษาตัวที่บ้านมันจะได้แบบไม่ต้องสู้กับซอมบี้มันเหนื่อยถ้าเราโดนข่วนประสิทธิภาพในร่างกายเรามันก็จะน้อยลงนะแต่ตอนนี้จะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ไงแม่งเยอะชิบหายไอ้เหี้ยมาดิเอื้อนี่ล่วงเฮ้ยผมเจอรถพยาบาลด้านล่างว่ะไหนดูดิมันจะขับได้ไหมถ้าเราขับได้เราจะใช้รถพยาบาลแทนนะเพราะว่ามันจุของได้เยอะกว่านะโอ้โหขึ้นไม่ได้เลยดิเรียบร้อยรถพยาบาลโอเคเอาของในรถพยาบาลก็แล้วกันจะฟาร์มของเพื่อนเข้ามากวนทำไมมาดิขอข้อให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาของในรถพยาบาลมาของที่อยู่ในรถพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้าพันแผลพวกปฐมพยาบาลต่างๆนานาแหละเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยนี่โอ้เริ่มตีไม่ตายแล้วผมเริ่มคอซอมบี้ไม่ตายแล้วง่วงนอนเหนื่อยด้วยขออนุญาตนอนตรงนี้ก่อนแล้วกัน
สถานะผมมันขึ้นเยอะแปลกๆเนาะดูดิขึ้นเต็มเลยอ่ะผมว่าผมติดเชื้อหรือเปล่าวะแต่แผลผมก็รักษาดีอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยอาการกังวลแบบเนี้ยมีสิทธิ์เป็นอันนี้ชัวร์เลยเป็นแบบติดเชื้อซอมบี้ชัวร์เลยผมก็จะฟาร์มให้มันเยอะที่สุดแล้วกันทำให้บ้านดีที่สุดแล้วก็ค่อยคิดดูดิป่วยแล้วอ่ะโอ้โหเรียบร้อยแน่เลยจะรอดไปได้กี่วันวะเนี่ยนี่เอาถุงดำไปเผื่อทำที่เก็บน้ำฝนแล้วก็กลับมาบ้านนะวางชั้นเก็บของต่างๆนานาจะตายแล้วเนี่ยเป็นซอมบี้ป่วยแบบเนี้ยอาการป่วยแบบนี้คือถ้าเราไม่ได้โดนฝนไม่ได้โดนอะไรก็คือติดเชื้อนะทุกคนถ้าติดเชื้อแล้วไม่ใช่ติดเชื้อดิคือติดโรคซอมบี้อ่ะโอเคปลูกผักรอแล้วกันก่อนตายทำอะไรให้ได้เยอะที่สุดไม่นะพึ่ง EP ที่2เราก็จะตุยแล้วหรอไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้สร้างตัวละครใหม่เพราะว่าเรามีแคมป์แล้วนี่ถ้าคนอยากดูอยู่ก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าอยากดูต่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนอยากดูต่อผมก็จะไปทำ RV เหมือนเดิมมันทำง่ายกว่าอัดง่ายกว่าใช้เวลาไม่นานด้วย RV อ่ะแต่ว่าเกมพวกเนี้ยเกมปริศนาเกมเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะกว่าจะตัดคลิปตัวจะมาภาคอีกโอเคมาลงเมล็ดแครดิตแรดิตอะไรทั้งอย่างนั่นแหละดังนั้นเราก็ต้องรดน้ำเลยนะปลูกผักเราต้องรดน้ำด้วยเอาถังน้ำที่เราเก็บมาแหละใส่น้ำแล้วก็รดเอา ใช้ขวดน้ำเฉยนี่ถังใส่น้ำโอเครดน้ำแต่ผมก็ยังไม่ยอมย่อท้อนะทุกคนผมก็พยายามหาหนังสืออ่านไม่ให้มันวิตกกังวลอ่ะเผื่อเราเป็นโรคเราจะหายแต่ตอนนี้แผลผมหายแล้วนะเว้ยแผลไอเนี่ยแผลที่โดนขวดอ่ะหายแล้วแต่ผมยังป่วยอยู่ก็คือแบบเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากแล้วผมต้องทำยังไงให้มันหายป่วยนะแต่ว่าถ้าป่วยนานๆแบบเนี้ยก็ชัวร์ 100% เป็นโรคซอมบี้ติดเชื้อซอมบี้เรียบร้อยแล้วผมก็มานั่งรอความตายนะเพราะว่าอาการป่วยของผมมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อย เอาชีวิตรอดมาได้5วันนะครับกับอีก15ชั่วโมงโอ้โหเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับ